สวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนเดี๋ยววันนี้เราจะมารีวิวสายนาฬิกา 904L ตัวนี้นะครับเป็นของ AD9 ที่ Wise ทำมาใหม่นะครับจะเป็นอย่างไรฝากติดตามชมในคลิปนี้ได้เลยครับเดี๋ยวก่อนอื่นนะครับเรามาดูแพ็คเกจจิ้งที่เขาแพ็คกิ้งมาจากทาง Wise นะครับผมนะเขาก็จะมาเป็นแพ็คเกจจิ้งแบบนี้เลยนะฮะเป็นกล่องแล้วก็เขียนว่าห้ามโยนห้ามกระแทกอะไรประมาณนี้นะครั้งแรกเนี่ยเขาแจ้งไว้ว่าของเนี่ยน่าจะมาหลังจากที่เราสั่งนะประมาณ 14-20 วันนะครับแต่ก็เซอร์ไพรส์นะฮะอยู่ๆเขาก็ส่งมาอย่างรวดเร็วเลยทีเดียวนะอันนี้เปิดมาด้านในเนี่ยเขาก็เหมือนเดิมครับเขาจะแพ็กเกจมาค่อนข้างดีอยู่แล้วนะครับในส่วนของไวท์แล้วก็มีแถมตัวนี้มาให้ด้วยนะฮะสำหรับตอกสายอะไรประมาณนี้นะฮะด้านในนี้เขาก็แพ็กมาอย่างดีเลยนะฮะตามสไตล์ของไวท์อยู่แล้วเขาทำมาค่อนข้างเรียบร้อยนะก็เดี๋ยวแกะกล่องกันเลยนะครับก็มาดูในส่วนของแถมที่เขาให้มาก่อนนะอันนี้เป็นเหมือนช่องเก็บนาฬิกานะ4ช่องนะครับก็เป็นบุด้วยกำมะหยี่อย่างดีเลยนะฮะแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นในส่วนของตัวหมอนนะที่ใช้ล็อกก็มีความแข็งนะมีความแข็งพอสมควรเลยนะครับนะเก็บนาฬิกาได้ทั้งหมด4เรือนนะครับแต่เท่าที่ผมดูนะตอนแรกผมเข้าใจว่ามันน่าจะมีฝาปิดมาแต่ว่ามันไม่มีมาให้นะฮะอันนี้ก็จะเป็นในช่วงของโปรโมชั่นที่เขาจัดรายการอยู่นะครับคือสายนาฬิกานะครับ AD9 ตัวนี้นะครับราคา 2,850 บาทเนี่ยเขาแถมกล่องเก็บนาฬิกาแบบนี้มาให้ด้วยของทาง Wise นะฮะก็ถือว่าคุณภาพก็โอเคนะอันนี้เป็นในส่วนของแถมที่เขาให้นะครับถัดมานะครับมาดูในส่วนของเจ้าสายนาฬิกานะครับสายนาฬิกาที่ผมสั่งมานะฮะอันนี้เป็นสำหรับตัว AD9 นะครับเป็นวัสดุ 904L นะครับผมแล้วก็เขาก็มีอุปกรณ์มาให้นะฮะในนี้นะครับมีทั้งในส่วนของชุดเปลี่ยนสายนะชุดเปลี่ยนสายนะครับแล้วก็มีทั้งข้อสำหรับคนที่ข้อมือใหญ่ๆนะแล้วก็แพ็กเกจแบบสุญญากาศมาอย่างดีเลยทีเดียวนะฮะเดี๋ยวแกะกันเลยนะครับเพื่อนสำหรับเจ้าตัวสายนาฬิกาตัวนี้นะเขาก็วัสดุเช่นเดียวกับตัวนาฬิกาตัว AD9 เลยนะก็คือทำมาจากสแตนเลสสตีลเกรดที่ดีมากนะก็คือ 904L นะคือผมซื้อมาเนี่ยผมจะมาใส่กับนาฬิกาไว้ตัวนี้นะสีฟ้านะครับสีฟ้าตัวนี้นะครับเป็น AD9 นะฮะก็มาดูในส่วนของด้านข้างนะเขาก็มีแถมทั้งสปริงมาเรียบร้อยเลยนะครับเวลาเปลี่ยนสายนะต้องใช้ไขควงไขนะครับนะลดสายได้นะครับก็มี1 2 3 4ประมาณ3ข้อด้านนี้นะครับแล้วก็ในส่วนตรงนี้เองก็มีอยู่อีก3ข้อนะก็สามารถที่จะแอดจัสตรงนี้ได้เลยนะครับนะไม่ยากนะฮะไม่ยากนะครับเขาให้เครื่องมือมาด้วยเลยนะครับผมนี่ในส่วนของสายเขานะแล้วก็ด้านล่างนี้นะครับเขาก็จะมีบอกไว้นะครับว่าเป็นไวท์สแตนเลสสตีลนะ 904LSS นะครับ Stainless Steel นะแล้วก็บอกว่าเป็นบริษัทของ Wise นะครับที่เป็นผู้ผลิตนะครับผมแฮกมาอย่างดีเลยนะครับเพื่อนๆตรงนี้ก็เป็นหูตันนะหูตันสองฝั่งนะครับสำหรับชุดไขควงที่เขาแถมมานะครับเขาก็จะแถมมาเป็นลักษณะของไขควงแบรนด์แบบนี้นะครับก็เอาไว้สำหรับเปลี่ยนแอดจัสสายนะครับผมแล้วก็มีในส่วนของสำหรับคนที่แบบข้อมือใหญ่นะนี่ข้อมือใหญ่เขาก็มีสายแบบส่วนต่อขยายมาให้ด้วยนะครับเนี่ยนะครับในชุดของข้อต่อสายเพิ่มเติมนะฮะเขาก็มีมาให้ด้วยนะเดี๋ยวเรามาเปลี่ยนสายนาฬิกากันเลยนะครับผมสำหรับนาฬิกาที่ผมจะเปลี่ยนในวันนี้นะก็เป็นตัว AD9 ตัวนี้นะครับหน้าสีฟ้าเนี่ยผมเคยมีคลิปทำคลิปรีวิวไว้แล้วนะครับเดี๋ยวผมขึ้นให้ดูนะว่าเป็นคลิปไหนนะฮะตอนนั้นเองเนี่ยที่ผมได้มาเนี่ยผมก็ยังมีความรู้สึกว่าถ้ามันมีสายที่เป็นสแตนเลสเนี่ยมันน่าจะสวยมากๆเลยนะแล้วมันก็จะแบบไปคล้ายๆกับนาฬิกาแบรนด์หรูเรือนหนึ่งนะฮะผมก็รอนะครับว่าเมื่อไหร่ทาง Wise เขาจะเปิดตัวเจ้าสายสแตนเลสขึ้นมานะฮะแล้วก็วันนึงผมก็เข้ามาเห็นใน Facebook ว่าเขาประกาศว่าเขามีการเปิดตัวสำหรับตัว Wise ตัวนี้นะครับสายเดิมเขาเป็นเชลคอนโดแวนนะแล้วเขาก็มีตัวปลดล็อกเร็วมาให้ด้วยนะครับ
สะดวกมากนะครับเขาดีไซน์อะไรออกมาเนี่ยผมคิดว่าเขาแบบค่อนข้างที่จะทันสมัยแล้วเฟรนลี่กับผู้ใช้งานมากๆนะครับนะปลดออกมาง่ายๆอย่างนี้นะแล้วเราก็เก็บไว้ใช้ได้นะฮะได้ในกามาแล้วสวยงามนะฮะเดี๋ยวผมทำความสะอาดนาฬิกาก่อนที่เราจะใส่เข้าไปตรงนี้นิดนึงนะฮะเดี๋ยวระหว่างนี้นะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตไปเปลี่ยนสายนาฬิกาก่อนนะผมได้ทำการเปลี่ยนสายไปแล้วนะเขาก็จะแบบเข้าพอดีกับตรงขอบมุมตรงนี้เลยนะครับเนี่ยสวยงามเลยทีเดียวนะครับอันนี้ผมยังไม่ได้ลอกสติกเกอร์ออกนะเดี๋ยวลอกเลยแล้วกันนะครับคือวัสดุดีมากๆนะครับเพื่อนๆเป็น 904L นะวัสดุดีครับแล้วก็น้ำหนักนะไม่ได้หนักเลยนะฮะน้ำหนักมีความเบานะครับมีความเบานะใส่แล้วก็ไม่ได้แบบหนักกว่าเดิมสักเท่าไหร่นะแล้วแต่ละจุดเนี่ยเขาซีนตัวสติ๊กเกอร์มาแบบค่อนข้างที่จะแน่นหนามากๆนะฮะจุดเล็กๆน้อยๆแบบนี้ข้อมือผมเนี่ยประมาณเกือบ7นิ้วอะนะครับคิดว่าผมน่าจะเอาออกประมาณสัก2ข้อนะเดี๋ยวผมลองดูเอาออกดูนะฮะแล้วเดี๋ยวมาใส่ให้เพื่อนๆดูครับสำหรับอุปกรณ์ที่เขาให้มาเนี่ยมันครบเลยนะในการเปลี่ยนสายเนี่ยเพื่อนๆไม่ต้องไปหาซื้ออะไรเพิ่มละเขาให้มาทั้งในส่วนของแท่นตัวที่เปลี่ยนสายตัวทั้งสกรูตัวไขควงตัวที่เปลี่ยนสายนะครบเลยนะครับสปริงบาร์อะไรนู่นนี่นั่นครบเลยนะไม่ต้องไปหาซื้ออะไรละถือว่าคุ้มนะในราคา 2,850 บาทอาจจะมองว่าแพงนะแต่วัสดุเขาดีมากนะ 904L แล้วอีกอย่างนึงเป็นของไวท์ตรงๆตัวเพราะฉะนั้นมันใส่ง่ายมากๆนะครับเดี๋ยวผมเปลี่ยนเสร็จเรียบร้อยผมมาให้เพื่อนๆดูอีกรอบนะครับและนี่นะครับก็คือหลังจากที่เราตัดสายเรียบร้อยแล้วนะคือข้อเสียเท่าที่ผมเจอนะนัดสกรูตัวสกรูที่เขาติดมากับสายอ่ะมันไขยากมากๆเลยมันแน่นเกินไปนะฮะก็อยากให้ฝากทางไวท์ปรับปรุงตรงนี้ด้วยนะคือค่อนข้างแน่นมากนะฮะคือไขยากมากๆเลยต้องค่อยๆไขนะเพื่อนๆไม่งั้นหัวสกรูพังนะฮะนะครับก็สำหรับรีวิวนี้นะครับก็ฝากไว้เท่านี้นะครับสำหรับท่านใดที่สนใจนะก็สามารถสั่งสายตัวนี้ได้นะครับที่ทางไวส์นะครับเพจไวส์เลยนะทาง Shopee ก็ได้นะครับราคา 2,850 บาทช่วงนี้ก็ยังแถมในส่วนของกล่องตัวกำยี่ตัวนี้นะที่ผมได้รับมานะก็หลังจากนี้ลองติดต่อทางไวส์ดูนะครับคิดว่าของยังพอมีนะแต่ก็คงใช้เวลาสักนิดนึงนะฮะในการสั่งแล้วก็รอหน่อยนะครับก็สำหรับรีวิวนี้ก็ฝากติดตามชมเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย